นะทั้งพระทั้งชีเนาะทั้งวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะได้สวดมนต์ทำวัดนะแล้วก็ทุ่มหนึ่งนะ1:09 น.เนาะ19:09 น.เราก็จะนั่งสมาธินะอธิษฐานจิตนะแผ่เมตตาให้ถึงพระองค์พาเนาะที่ประชวรเนาะวันนี้ลูกหลานวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็หลอมรวมใจกันส่งกำลังจิตกำลังใจให้พระองค์ได้รอดปลอดภัยเนาะสำหรับหลวงตาก็ไม่ค่อยเป็นเจ้าพิธีไม่รู้จักอะไรมากมายเนาะก่อนจะถึงเวลา1:09 น.เนาะหลวงตาก็จะพูดสนทนากับพวกเราชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเป็นสถาบันหลักนะที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของเราชาวไทยนะชาวพุทธเราหรือประชาชนปวงชนชาวไทยทั้งหลายนะซึ่งอยู่ใต้โพธิสมภารนะของแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินของพวกเรานะนะเพราะฉะนั้นเนาะพวกเราด้วยความกตัญญูนะก็จะแผ่เมตตาล้ำลึกทำคุณงามความดีถวายแก่องค์ในหลวงเนาะทุกๆพระองค์ของพวกเราเนาะสำหรับวันนี้เนาะพวกเราได้มานั่งรวมกันจำนวนหลายร้อยชีวิตเนาะเพื่อจะส่งกระแสจิตดวงจิตนะเพื่อไปให้กำลังใจเนาะที่พระองค์ประชวรเนาะพวกเราเป็นประสบนิกรนะของแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่ารัชกาลไหนก็ตามโดยเฉพาะองค์รัชกาลที่10นะซึ่งมีคุณต่อศาสนานะต่อพวกเราโดยเฉพาะทุกศาสนาแหละในประเทศไทยเนาะเราจะต่างศาสนาต่างอะไรต่างความเห็นซึ่งพวกเราก็เป็นปวงชนชาวไทยเป็นประสบนิกรนะพวกเราก็มีความจงรักภักดีนะต่อแผ่นดินต่อในหลวงของพวกเราเนาะส่วนเรื่องธรรมะนะหลวงตาก็จะไปพูดถึงมีเพื่อนหลายๆคนนะอันนี้ถ่ายทอดสดแล้วเนาะใช่ไหมนะโอเคเนาะคือวันนี้ก็มีเพื่อนส่งอะไรบอกว่าเขาบอกว่าหลวงตาวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี่หลวงตาสิ้นคิดเนาะขึ้นไปเทศนาธรรมกิริยามารยาทไม่สำรวมอะไรเงี้ยพูดจาไม่ไพเราะไม่เพราะอย่างเงี้ยนะก็เขาก็ส่งมาให้ฟังดูหลวงตาก็เลยถามว่าแล้วเขาว่ายังไงมั่งกูไม่อยากฟังมึงบอกมาเขาบอกว่าหลวงตาอะไรนะไม่สำรวมพูดจาไม่เพราะเอ้าหลวงตาก็เลยบอกเขาก็พูดถูกแล้วเนี่ยหลวงตาก็ไม่สำรวมจริงๆเนาะพูดก็ไม่เพราะจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าผิดหรือไม่ผิดนะที่ผิดเนี่ยเพราะว่าเราเอาความเห็นของตัวเองไปตัดสินหลวงตาไม่ได้สาธยายธรรมหลวงตาเรียกว่าสนทนาธรรมตลอดเวลาพวกเราจะเข้าใจผิดว่าหลวงตาเนี่ยเทศขึ้นไปเทศนาบนธรรมาส
ถ้าไปขึ้นบนสัมมาก็ต้องคุมผ้าให้เรียบร้อยเนาะพูดนั่นก็เรียกว่าสาธยายธรรมหรือเทศนาธรรมแต่นัยยะของหลวงตาเนี่ยไม่ขึ้นไปเทศนาธรรมอย่างนั้นเลยมีแต่นั่งสนทนาธรรมคือพวกเรามีส่วนร่วมได้ถามได้ตอบได้คุยกันตามภาษาครูบาอาจารย์มีอะไรข้อสงสัยเราก็ถามกันหรือเรียกว่าสนทนาธรรมไม่ใช่สาธยายธรรมนะซึ่งบางทีพวกเราก็นั่งแบบกันเองนะก็มีอะไรก็ถามไม่ว่าต่อหน้าหรือทางบ้านถามมาก็จะได้ตอบปัญหากันเขาเรียกว่าสนทนาธรรมกันนะส่วนคนจะว่าไม่สำรวมอย่างเงี้ยนะมันก็ถูกต้องทางที่เขาว่าแล้วแหละนะหลวงตาก็ไม่ค่อยได้สำรวมจริงๆนะแต่การสำรวมไม่สำรวมเนาะมันตัดสินไม่ได้นะถ้าเราไปเห็นอย่างนั้นผิดนะนะถ้าจะพูดถึงพระไตรปิฎกหรือตำราต่างๆยกมาเอามาประหัตประหารกันเอาความเห็นมาเอาความเหตุผลของตัวเองมาพูดนะนะมันก็จะขัดแย้งกันไปหมดนะนะเพราะว่าความเห็นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะแม้แต่พระอรหันต์สมัยพุทธกาลก็ไม่เหมือนกันสักคนพระมหากัสสปะก็เข่งคัดในทุดงควัดจนแก่เท่าจนพระพุทธเจ้าว่ากัสสปะเราแก่เท่าแล้วนะพอแล้วนะอย่างเงี้ยให้กลับเขามาอยู่พระมหากัสสปะด้วยนิสัยที่เป็นพระความเคยชินจนเป็นนิสัยที่ถือทุดงควัดท่านก็ยังเข้าไปอยู่ในป่าเข่งคัดในทุดงควัดนั้นจนท่านดับขันไปนะส่วนพระโมคคัลลานะก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะส่วนพระอัจฉริยะนี่ก็งดงามทั้งกิริยามารยาทพูดจาไพเราะเดินไปก็สำรวมนี่ส่วนพระสารีบุตรเนี่ยเต้นอยู่กับลิงเหมือนลิงนะถึงแม้ไม่เห็นเหมือนกันเลยนะถ้าเราเอาความเห็นของตนเองว่าต้องสำรวมอย่างเงี้ยให้เหมือนกันทุกคนมันเป็นไปไม่ได้มันผิดธรรมะแม้แต่หมอโรงพยาบาลก็ป่วยก็ไม่โรคก็ไม่เหมือนกันเราจะรักษาเหมือนกันไม่ได้เราจะให้คนทำตามความเห็นของตัวเองไม่ได้แม้แต่ตัวปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันร้อยคนร้อยธรรมร้อยคนร้อยเหตุผลร้อยคนร้อยความคิดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเข้าใจในธรรมจริงๆจะให้มาเหมือนกันเนี่ยไม่ได้แม้แต่เดินทางไปถึงสุดจุดสุดยอดของการปฏิบัติหรือเรียกว่าถึงนิพพานหรือถึงก็เข้าไปถึงธรรมก็ต่างคนก็ไปเดินทางเหมือนกับเราเดินทางขึ้นไปจอมภูเขาเนี่ยนะก็เดินทางเหมือนกันแต่คนละสายขึ้นไปทางไหนขึ้นไปถึงที่สุดแห่งความสูงสุดมันก็เหมือนกันถึงเหมือนกันแต่ขึ้นภูเขาเนี่ยขึ้นทางสายไหนก็เหมือนกันใช่ไหมอาจจะขึ้นด้านขวาด้านซ้ายด้านหน้าด้านหลังเห็นไหมแต่ก็เดินทางเข้าไปถึงจุดเดียวกันจะให้เหมือนกันไม่ได้นะไม่มีทางเหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามท่านเทศธรรมมันเป็นสมบัติของท่านเป็นนิสัยของท่านนะเราจะไปทําเหมือนท่านก็ไม่ได้นะบุญวาสนาใครมันนิสัยใครมันของใครของมันนะอย่าไปเป็นก๊อปปี้โชว์เลยเหมือนครูบาอาจารย์บอกทำไมหลวงตาสิ้นคิดทำไมไม่เหมือนพระองค์นั้นเหมือนอาจารย์สุเทพนะที่งดงาม
ลวงตาก็บอกหลวงตาอาจารย์สุเทพมาทำเหมือนเราได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้อยู่ดีก็มันไม่เป็นธรรมสำหรับท่านนิสัยท่านก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นธรรมะเราปฏิบัติอานาปานสติเหมือนกันแต่สภาวะธรรมไม่เหมือนกันอาการสภาวะไม่เหมือนกันบางคนราคะจริตก็จะหัวตึงปวดหัวอย่างเงี้ยบางคนโลภะจริตก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งร้อนเผาในกายอย่างเงี้ยบางคนก็จะตัวชาเห็นไหมดูลมหายใจเข้าไปเนี่ยบางคนหัวตึงบางคนหลังเนี่ยโอ้แน่นปึ๊กเนี่ยเห็นไหมไม่เหมือนกันหรอกบางคนเนี่ยโลดโผนนะนั่งปุ๊บเห็นแสงสว่างจ้ากลางคืนเหมือนกลางวันเห็นไหมบางคนก็เห็นอุหะนิมิตต่างๆเราจะไปเหมือนคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีสิ่งที่เรารู้ไม่สิ่งที่เราไม่รู้ยังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินด่วนสรุปว่าใช่หรือไม่ใช่เชื่อหรือไม่เชื่อนะเราต้องปฏิบัติดูเองให้ถึงที่สุดนะธรรมะมันเป็นปัจจตังปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนนะอะไรเพิ่งเจ็ดทุ่มแล้วเนาะเหลืออีก9นาทีเนาะพวกเราก็จะนั่งสมาธิกัน9นาทีนะเพื่อจะส่งกระแสจิตอธิษฐานจิตนะส่งไปเนาะถ้า8นาทีก็เตือนกูด้วยเพื่อกูพูดเพลินไปเนาะวันนี้พูดเพราะหน่อยเริ่มสำรวมวันนี้มีวันนี้แหละที่กูสำรวมที่สุดในโลกนานๆจะเห็นพระองค์นี้ปกติก็เหมือนลิงเหมือนข้างนะลิงสมนเนาะพรุ่งนี้ก็วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็จะบวชพระสี่รูปไม่ชีเราลงมาหมดแล้วเนาะคงไม่เหลือแล้วล่ะรูนั่งขาวกันเต็มเลยเนาะส่วนพระเจ้าพระสงฆ์ก็คงลงมาครบแล้วพระนักปฏิบัติแม่ชีปฏิบัตินักปฏิบัติทั้งหลายหรือญาติโยมนะที่มาฝึกมหันต์ทุกคนถ้าเราฝึกถึงขั้นจิตสงบย่อมมีกำลังจิตกำลังใจมีพลังงานนะเกิดขึ้นนะและพลังงานตัวนี้มีอนุภาพมากนะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะเมื่อกระแสพลังงานแห่งจิตที่เป็นศีลสมาธิปัญญาเนาะย่อมมีอนุภาพสิ่งพวกนี้เนาะหวังว่าพวกเราเนาะชาวพุทธวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะได้ส่งกระแสจิตที่พวกเราฝึกหัดมาบำเพ็ญมาเนาะแผ่เมตตาไปสู่จักรวาลเนาะทั้งโลกนะให้พบแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะไม่ว่าเทวดาหรือสัตว์ทั้งหลายนะมีแต่ความสงบสุขมีแต่ความปลอดภัยนะนั่นแหละคือความเมตตาแห่งจิตแห่งใจผู้มีศีลมีธรรมเนาะ
ส่วนการทำศาลาพวกเราแล้วนะก็ดูแล้วก็พอรื้อตรงนี้ออกก็โล่งแล้วต่อไปการจอดรถนะก็จอดข้างล่างเข้าขึ้นมาทางนี้นะพอหลวงตาให้เขาปรับพื้นและเทคอนกรีตตรงนี้นะจะทางเข้ามาต้องทำป้ายที่จอดรถทางเลี้ยวเข้ามาไม่ต้องขึ้นข้างบนข้างบนจะเป็นที่จอดเวลาพระไปบิณฑบาตมาจอดเฉพาะรถพระเอาไว้นะที่ข้างบนนี้เนาะแล้วก็รถทางวัดเท่านั้นเนาะรถญาติโยมให้เขาจอดข้างล่างนะส่วนการนำอาหารเข้ามาชั้นหน้านั้นก็เข้าครัวหลวงตาจะทำครัวตรงนี้ก็จะลำเลียงเข้ามาทางฝั่งนี้เลยดูว่าจะทำสายพานได้ไหมวางสายพานแล้วเลื่อนมาเลยใช้ชักลอกเอาก็ได้ใช้ง่ายกว่าเนาะก็มีทางแม่ชีเจงอีเจงนะบริจาคปัจจัยมาทำครัว1ล้านบาทนะสาธุเนาะว่าให้อีแป๋วเป็นคนออกแบบว่างั้นอีแป๋วมึงเขียนแบบมาทันทีนะมึงมีข้อแม้ด้วยนะให้แม่มันออกแบบขออนุโมทนากับพระภิกษุช่างทั้งหลายที่มุงศาลาศาลาพวกเราแล้วก็อนุโมทนากับน้ำมันพืชเกสรเนาะที่ถวายแผ่นอะไรแผ่นมุงหลังคาที่เคลือบเซรามิก1ล้านบาทเนาะสาธุต้นบีนะเจ้าของน้ำมันพืชเกสรนะที่บริจาคมานะก็เป็นมุงอันใหม่เนาะมุงใหม่แบบชนิดใหม่คือฝนตกแล้วไม่ดังนะแล้วก็การระบบความร้อนได้ดีเนาะนะถึงหลวงตาเอามามุงตรงกุฏิมาผมพวกไม่สีแป๊วลองดูแล้วฝนตกไม่ดังเลยเนาะแต่ฟ้าผ่ายังดังอยู่ฮะรู้แล้วผมรู้แล้วพอ9นาทีแล้วนะพวกเราก็นั่งสมาธิเนาะแผ่เมตตาทุกคนเนาะทั้งฉีทั้งพัดทั้งโยมลูกศิษย์วัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะพวกเราจะนั่ง9นาทีเนาะเริ่มจากทุ่ม9นาทีนะแล้วก็นั่งส่งกำลังใจไปกำลังจิตไป9นาทีเนาะ
้าวพอแล้วสาธุนะนั่งไม่อยากลืมตาแล้วเอาวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการนะกับจิตหลายๆดวงใจหลายๆดวงหลอมรวมสู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะตอนนี้เป็นใครถ่ายทอดสดอะไลฟ์สดใครล่ะฮะไม่ใครถ่ายทอดสดวันนี้ฮะงั้นวันนี้ก็ให้ครูบาดลแทนก็แล้วกันเนาะสนทนาธรรมกันต่อเกินไป20นาทีฮะก็เริ่มส่วนหลวงตาก็จะไปพูดตอน2ทุ่มเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุการสาธุดังๆเลยสาธุสาธุสาธุขอพระองค์ทรงพระเจริญสาธุแค่นี้ก่อน
ฮัลโหลพระพากันกลับโหลดกันเลยเด้อมาอย่างนั้นพากันกลับก่อนกันเลยเด้อมื้อไหร่เว้ยเนี่ยเขียนชื่อจันไว้นะบันไดไหมเอาสีพยายามเบาเนาะพูดเลยดีเลยไอ้น็อตแล้วถามน็อตใครมีอะไรอยากถามไหมเปิดบทเรียนมาก่อนด้วยยังมาถามว่ามืออื่นเหลียกของยังนะว่าก็มูหูกันชี้เจ็ดมันไม่ต้องทำหมดทำเนี่ยขนาดก้มนะนั่งอยู่น้ำกันแล้วจะกับชี้เจ็ดนี่ขึ้นมาตอนไหนเนาะมาลุงพีมาอยู่เกือบปีอยู่บนนู้นจังไม่เนาะเกือบปีแล้วเนาะชี้เจ็ดถึงขึ้นมากับไอ้พึ่งเนาะช่วงพรรษาแรกลุงพีขึ้นมาอยู่นู้อยู่วันหลังอยู่ห้วยหลวงเดี๋ยวสิเว้าเว้าไทยเนาะลุงพีเว้าไทยลูกคุยกันเนาะคุยกันก็ไม่รู้จะคุยอะไรก็คุยเรื่องเก่าๆอะไรเนาะช่วงขึ้นมาแหนเว้าเล่าอีกแล้วแต่ละกันสิเว้าไทยกันไปอย่างหัวช่วงขึ้นมาใหม่ๆพักกันพันมานอนอยู่นี่มานอนอยู่ล้านบันเตือนกันก็พวกตำรวจมาสุมไอ้ตอนอะไรนะตัดใหม่ที่ว่ามาครั้งแรกเจอไอ้ไม้อะไรนะรอดไวเลอร์เนาะแม่ไอ้ตัวดำๆมันชื่อดูดีแหละกับใครกับใหม่ตอนกี่โมงไม่ประมาณเที่ยงคืนบ้างเนาะตีเกือบตีสามตีสามมันวิ่งมาจากอุดหลังนู้นเปล่าแม่นเปล่าได้ยินแต่เสียงที่มันยังไม่เห็นไหมนั่งกอดกันอยู่ดิอยู่สองคนคือตอนแรกตั้งใจจะไปนอนพ่อโคเพราะว่าลงมาจากกุดลงตาเนี่ยมันเกือบตีสี่แล้วก็เลยมาหอดหนีมันเดือนแจงก็เลยนั่งหนีจะข้าวแล้วไปยิ้มไหมบอกเพราะมันเป็นผู้ตึกมันเป็นผู้ห่องมามาก็นั่งลงมาจากกุฏิหลวงตาก็เลยพอมาถึงตรงลานตรงเนี้ยก็เลยนั่งก็เลยชวนแม่ชีเจิ้นนั่งค่ะครูบาว่า
เห็นเดือนมันสวยบรรยากาศก็ดีก็เลยนั่งสมาธิกันตรงนี้ไหมเมชิจันก็นั่งหนูก็นั่งอยู่ข้างๆแกแล้วพอนั่งสักพักหนูไม่อยากนั่งหนูก็เลยนอนค่ะแล้วมันได้ยินเสียงหรอมันถึงมาใช่ค่ะหนูคือหนูตกใจหนูเป็นคนกลัวผีด้วยแล้วเมชิจันเมชิจันแกก็นั่งอยู่ช่วงนั้นมันเป็นเดือนหงายค่ะมันก็เห็นแสงที่แบบโอ้แสงสว่างก็จ้าอยู่ค่ะพอมองพอแกก็นั่งแกตัวผอมๆค่ะช่วงนั้นตาแกก็แดงๆแกก็ค่อยๆชำเลืองมองดูหนูหนูนอนอยู่ข้างๆแกแกก็ยิ้มช้าๆเห็นฟันขาวๆตาแดงๆหนูก็ร้องค่ะทีนี้มันก็ร้องเหมือนคนตกใจอ่ะแหละโว้ยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็หัวเราะหัวเราะที่ตัวเองตกใจแค่นั้นแหละรถไวเลอร์มันก็วิ่งมาเลยค่ะทั้งไอ้น่ารักด้วยตอนนั้นก็ยังไม่คุยกันไม่รู้เรื่องแบบนี้หรอกไอ้น่ารักค่ะ3ตัวเหมือนกันตอนนั้นกลัวมากค่ะตอนนั้นแล้วก็กอดกันกอดกันกลมเลยแล้วไม่ชิดจนก็แล้วมันไม่ทำอะไรใช่ไหมไม่ค่ะเงียบเงียบคือกอดกันนิ่งตัวแข็งเลยไม่ชิดจนก็บอกห้ามห้ามหายใจแกบอกก็กอดกันตัวแข็งมันก็มาดมมายืนดม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 ถ้าเกิดว่าเราไอหรือว่าเราหัวเราะแค่นิดนึงอ่ะมีเสียงเหมือนกับมันจะเขมือบตรงคอเราเลยอย่างเงี้ยมันคือหมีนี่เด้อตัวใหญ่อ่ะมันวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้หลายรอบค่ะพอมันวิ่งหนีเราก็คุยกันแล้วก็กั้นขำไม่ได้มันก็วิ่งกลับมาอีกมันได้ยินเสียงขำบอที่ตอนที่ยังหัวแห้งก็เลยโทรหาหลวงพี่ไอ้ค่ะเขาเป็นคนไทยเนาะก็ให้อีไหมพี่ไม่ก็บอกถ่ายรถหลวงพี่มาเอาหมาด้วยค่ะมันจะสวมผมหลวงพี่ยังว่าให้เอาไม้เอาไม้เล็กๆมันก็กลัวแล้วบอกไม่เมื่อตอนกลางเวรมันยิงสวมตาก็หัวอีกตลอดวันเนี่ยมันก็แลนมาอีกให้พี่อ้วนหัวหน่อยแล้วตอนขึ้นมาช่วงแรกๆที่หลวงพี่มาอยู่ก่อนหลวงตาแรกๆที่หลวงพี่ขึ้นมาก่อนคนไหนก็ที่มาอยู่มาสวมกิ้วหลวงพี่รู้สึกยังไงบ้างคะตอนขึ้นมาแรกๆโอ้ยมันก็น่ากลัวแล้วขึ้นมาใหม่มันไม่เป็นอย่างนี้ด้วยเมียนเป็นตะหยาดเมียนมืดขับมานี่บรรยากาศแบบเงียบเงียบแบบเงียบเงียบแบบไม่เงียบเธอจะพูดนะเงียบเงียบความเงียบที่เสียงดังข้างนอกเงียบนะแต่ข้างในไม่เงียบมันไม่เงียบด้วยกับเราเลยทำไมมันไม่เงียบว่าข้างนอกมันเงียบเลยแล้วหลวงพี่อยู่กับมันยังไงคะในขณะที่ข้างในหลวงพี่ไม่เงียบก็ตอนแรกมันก็ไม่มีเพื่อนนะมันก็มีไอ้น่ารักกับพี่ดูลีอยู่เป็นเพื่อนเนาะก็ให้มันนอนเฝ้าบันไดแหละพอได้นอนแล้วมันไม่กัดไม่ขู่หลวงพี่เลยคะตอนแรกก็กลัวอยู่ดิไอ้น่ารักเนาะไม่กล้าลงขนาดปวดเยี่ยวยังไม่กล้าลงไปเยี่ยวข้างล่างเลยกลัวมันขึ้นมาแรกคือไอ้ดูดีก็ขังมันไว้อยู่เนาะไม่กล้าปล่อยมันไอ้หมารอดไปเรื่อยตัวนั้นตัวดำตัวใหญ่แต่พอจะปล่อยมันปุ๊บมันวิ่งรอบกุฏิเลยเราก็รีบขึ้นกุฏิเลยปิดประตูไว้กลัวมันขึ้นมาไงมันวิ่งมันดีใจอ่ะปล่อยมันแล้วมันดีใจสักพักมันก็มานั่งอยู่มานอนอยู่ตรงใต้บันไดก็ลงมาหามันมันเหมือนจะรู้ว่าเรามาอยู่แหละมันก็ไม่ทำอะไรหรอกมันก็กระดิกหางให้นะตอนเช้ามาก็มันก็ลงมาเหมือนเดิมมันก็ไม่ทำร้ายใครหรอกแต่ว่ามันเห็นเด็กไม่ได้มันวิ่งใส่เลยดูดีเนี่ยมีหน้ามันวิ่งหาหนู ตัวเล็ก ช่วงที่หลวงตาให้หลวงพี่ขึ้นมาอยู่วัดนี้แรกๆค่ะแล้วหลวงตาขึ้นมาบ่อยไหมคะตอนแรกก็ขึ้นมาบ่อยนะประมาณ 2-3 วันมาแล้วก็เริ่มห่างมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็2อาทิตย์แล้วก็ห่างเป็นเดือน 2-3 เดือนนี้ห่างเป็นเดือนก็มีเหรอพี่โอ้ย 2-3 เดือนก็มีป้าแล้วช่วงที่หลวงตาไม่ขึ้นมาหลวงพี่อยู่ยังไงคะก็อยู่เหมือนอยู่คนเดียวความรู้สึกก็มานั่งตรงนี่แหละตรงลานหินตอนตีตาดช่วงบ่าย2เสร็จ5โมงเย็นใช่ไหมถึงไปถึงศาลาเก่า
็มานั่งนั่งดูพระอะไรนะตะวันตกดินตะวันตกดินนั่งอยู่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็นั่งมืออยู่คนเดียวแล้วก็คิดในใจกูอยู่เอาอะไรว่ามาอยู่เอาก้อนหินได้ไงวะความคิดเนาะแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวค่ำมาแล้วก็กลับกุฏิอาบน้ำก็นอนตั้งแต่หัววันบางวันก็นอนไม่หลับหรอกบางทีก็เดินเลาะหาเดินอยู่คนเดียวเดินเลาะลงมาศาลาเก่ามั่งแล้วก็เดินรอบถนนมั่งในช่วงหนูอยู่ใหม่ๆลูกพี่สีเลาะวัดเลยเอาได้ไฟฉายหนึ่งก็เดินเลาะวัดแล้วเหมือนเป็นยามในตัวเลย มีน่ารักจะไปเป็นเพื่อนไงใช่ครับพอเห็นไฟฉายไฟฉายก็จะรู้สึกไม่กลัวเพราะรู้สึกว่าหลวงพี่มาแล้วอย่างนี้ค่ะเวลาที่พวกเรามานอนอยู่ตรงลานก็จะเห็นแสงไฟส่องมาก่อนหลวงพี่ก็จะเดินตีหนึ่งตีสองพี่ก็ยังเดินอยู่เดินมันคืนเหมือนไม่นอนเลยเดินรอบวัดเลยเหมือนเป็นบ้าเหมือนคนบ้าเดินรอบวัดอยู่คนเดียวก็มีบางวันหลวงพี่อยู่บ่แบกลำโพงกูว่าเสียไม่หนักไม่หนักเหมือนกูว่าสิทธิ์หรอกแล้วว่าจิตที่แบกลำโพงแบบมันจะมีแสงลำโพงเอาแล้วก็เอาห้อยเอวนะมันก็มีแสงโวบเราก็นอนแต่ก่อนเราไปนอนอยู่กุฏเตาใช่แกเดินไปหาเราถึงกุฏเตาอ่ะเราก็เอ๊ะมันเสียงอะไรโผล่ออกมาแล้วก็มีแสงไฟวูบเราก็นึกว่าผีโผงมาวะผีโผงเออเป็นแสงไอ้แสงลำโพงนะลำโพงบูทูธนะพอไปส่องไฟดูมันเป็นกุบาสิทธเดินไปหาเราบอกว่าเป็นห่วงเราว่าเออมาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ดีไม่ต้องไปอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เดี๋ยวเป็นบ้าก็เอาความรู้สึกเขาแล้วมาพูดกับเราเนาะเราก็เข้าใจก็นั่งฟังถ้าเราไม่กลับไปเขาคงไม่กลับเหมือนกันเราก็เลยต้องกลับมานอนที่กุฏิหลวงตาแหละขอให้มานอนตรงนั้นเนาะถ้าไม่มาเขาก็ไม่มาด้วยม้าเห่าอยู่ยังขึ้นมันเท่าเสียงไฟบางทีแกก็ไปเรียกเพื่อนนะเที่ยงคืนอย่างเงี้ยไปเรียกเพื่อนให้มานั่งล้อมแกไงใช่ไหมครูบาเที่ยงอยู่ไหมครูบาเที่ยงก็อยู่เลยไปเรียกทุกกุฏินะคือพระต้องลงมาต้องมาหาแกที่ศาลายกเว้นลงตาไม่มาคนเดียวนอกนั้นลงมาหมดเลยเที่ยงคืนมานั่งล้อมแกไว้ทีหนึ่งทีสองยังไงแกกลัวแกกลัวคุมตัวเองไม่อยู่เลยหลวงพี่คะหลวงพี่เคยมีประสบการณ์ในการภาวนาที่แบบไปอยู่ในที่ที่กลัวมากๆไหมคะหลวงพี่กลัวมากๆมีที่หนึ่งนะที่ถ้ำภูมวยวัดอาจารย์เทียนเนี่ยโหน่ากลัวแล้วขณะที่ภาวนาที่เกิดความกลัวขึ้นมามากๆหลวงพี่มีวิธีจัดการกับความกลัวนั้นยังไงคะจัดการยังไงเหรอเราก็นี่แหละบริกรรมหรือไม่ก็สวดมนต์ในใจไปคือเอาความคิดมารวมอยู่จุดเดียวไงเอาความรู้สึกหรือว่าเอาบริกรรมอยู่นั่นแหละเอาคือมันคิดแต่เรื่องเดียวคือพยายามจะไม่คิดเรื่องอื่นเนี่ยเข้าใจไหมเอาความรู้สึกมาไว้จุดเดียวกับบริกรรมมั่งเอาความรู้สึกมาไว้ตรงหน้าผากเราอย่างเงี้ยตรงระหว่างคิ้วอ่ะครูบาฝึกมาอย่างงี้นะเอาความรู้สึกมารวมไว้ตรงเฉพาะหน้าถ้าจะพูดนะนั่นแหละรวมบางทีมันก็ไม่รวมหรอกมันบางทีความกลัวมันมาก่อนอย่างเงี้ยกว่าจะรวมได้ก็นานเหมือนกันนะก็เลยบางครั้งก็เลยบางทีก็เลยเอาคำบริกรรมเข้ามาร่วมด้วยใช่มันก็ต้องอาศัยไอ้คำบริกรรมไปก่อนเนาะเหมือนอะไรนะล่อจิตเข้ามาหาตัวเองก่อนนั่นแหละแล้วอยู่ในวัดบ่อน้ำพระอินทร์อ่ะช่วงที่หลวงพี่ขึ้นมาอยู่แรกๆเนี้ยค่ะมีญาติโยมชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยขึ้นมาถวายจังหันบ้างไหมคะมีเยอะไหมแรกไม่มีนะก็เริ่มมีก็มีพ่อยายโมกับพ่อยายเรียนแหละขึ้นมาแล้วก็พ่อยายใบขับรถพาไปบิณฑบาตแค่นั้นเสร็จเขาขี่รถกลับเขาก็กลับก็เหมือนเหลือเราอยู่คนเดียวเหมือนกันเหมือนเดิม เหมือนอยู่ในเรือนจำยังไงไม่รู้ ออกไปไหนก็ไม่ได้ ตอนนั้น ขับรถก็ไม่เป็นเนี่ยตอนนั้นก็มีรถคันแดงอ่ะคันเดียวแหละแต่ก็ขับไม่เป็นหรอก
ครับเป็นใส่ขั้นนั่นแหละไปตลาดนั่นแหละคันแรกเลยที่ขับไปบิณฑบาตช่องเมฆคันนั่นแหละลงตานั่งท้ายแล้วกับกูบ้าแล้วทุกสายตาในช่องเมฆก็จะจ้องมองมาอยู่คันเดียวแหละแต่ว่าเด่นมากเลยครับตอนนั้นขับไปบิณฑบาตสนุกดีเลยมีแต่มันมีล็อกไม่สนิทต้องจับแบบระบบแมนนวลดึงแต่ยี่ลุงยี่กันในยุคกุ้ยก็กอกอยู่เลยนะคะอยู่ไปอยู่กุ้ยกอกนอนหมดทุกกุฏิแล้วในวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยในกุฏิที่หลวงพี่ขึ้นมาอยู่ใหม่ๆคือหลวงพี่ไปลองทุกกุฏิหลวงพี่รู้สึกว่ามีกุฏิไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นที่สุดน่ากลัวหรือแบบถ้าตื่นเต้นก็มีกุฏิต้นมะกอกนั่นแหละแล้วก็กุฏิลังคาแดงกุฏิเตาแล้วกุฏิพระโคไม่เคยไปนอนหรอกเพราะมันเป็นโซนไม่ชีไม่เคยไปนอนหรอกแต่ว่ากุฏินั้นใหม่ๆก็น่ากลัวดิเมียนค่ะเป็นตะยานสุดยอดความมืดเลยตรงนั้นไฟก็ไม่มีใครอยู่ได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วใหม่ๆอ่ะนี่แล้วพวกท่านไปหนูเกือบไม่รอดค่ะแล้วก็กุฏอะไรนะกุฏพญานาคอะไรนะตรงนั้นพญานาคนั่นแหละตะกี้กุฏก็กอกขนาดกังเวทนี่เป็นตะยานแมนแนมเข้าไปอ่ะใช่กลางคืนมาเนี่ยหาหกถุ่มมาเนี่ยมันสิสั่นก็กอกหนูไปอยู่หันสามสี่คืนแหลกหนูนอนบ่ได้เลยมันสั่นตึกสั่นหรือคนสั่นกุฏิน่ะมันสั่นเออแล้วก็มีกุฏสายลมเนาะไม่รู้ใครไปอยู่ตอนนั้นเนาะที่ทำขึ้นใหม่เนาะพี่พึ่งใช่ไหมค่ะพึ่งไปอยู่นู่นยันกุฏเต่าเลยมั้งมันก็ไปคนเดียวมันเนาะไม่รู้มันกลัวไม่กลัวแต่มันก็ไปอ่ะสงสัยมันก็กลัวเหมือนกันแหละก็ยอมรับนะมีผู้หญิงขึ้นมาอยู่ทั้งสองคนคือชีเจิ้นกับไอ้พึ่งเนาะกล้ามาอยู่เป็นเพื่อนเราเนาะก็เป็นผู้หญิงด้วยก็เป็นห่วงเหมือนกันนะกลัวความปลอดภัยเขาไงตอนแต่ก่อนมันก็อันตรายใช่เนาะขึ้นมาใหม่เนาะมีพวกตัดใหม่ข้าวเดียวกับเสียงปืนดังเลยใช่ยิ่งไปนอนไกลๆนะใครจะไปนอนเฝ้ากันเนาะพี่ก็ยังอยู่เมื่อคืนเห็นแต่แสงไฟหัวทั้งไหนที่ไปอ๋อทีนี้ดูพอใจยากง่ายขึ้นไหมน้อยบัวก็พึ่งไปเห็นแล้วว่าจะไปพอดแหละบัวบัวประสบพึ่งเห็นตอนไปล้อมด้วยแหละมองหูสามว่ามีบ่อน้ำมองงานอีกบ่อหนึ่งยูส่วนฝุ่นก็มีค่ะบ่อน้ำเหมือนที่ท่านนุ้งไปเบิ่งส่วนฟังไปที่ฟังฟูนบ่อน้ำพายินบ่อน้ำพายินขอแค่น้ำจนเขียวนี่คำถามเองบ่คำถามจากคุณปองนะคะบอกว่ากระผมขอทราบวิธีรักษาสมาธิหลังจากสมาธิรวมแล้วให้ยืดเวลานานขึ้นกว่าเดิมครับเราก็ทรงอารมณ์นั้นไว้แหละทรงอารมณ์ความรู้สึกนั้นน่ะทรงไว้จุดไหนน่ะที่เราความรู้สึกเราอยู่ตรงไหนเราก็ทรงอารมณ์ไว้ตรงนั้นแหละเอาความรู้สึกเขาจะเรียกภาษาธรรมก็เขาเรียกอะไรทรงฌานวะทรงฌานไว้เราก็เรียกไม่ถูกนะทรงความรู้สึกไว้แล้วกันถ้าจะพูดภาษาเรานะเราก็พูดไม่ถูกคำถามจากคุณต้อมพรมเย็นนะคะบอกว่ากราบขอโอกาสครูบาครับเวลากำหนดลมจะจุกๆในท้องครูบามีวิธีแก้ยังไงครับจุกในท้องเหรอมันถ้าเป็นครูบานะก็ใช้ความรู้สึกเอาลมลากเข้าไปตรงที่จุกแล้วก็ไล่ลมออกมานะไล่ดูสัก3ครั้งนะของครูบาเป็นใน3ครั้งนี้หายเลยนะที่มันจุกอาการจุกเนี่ยใช้ความรู้สึกดันออกมาดันออกมาตามลมอ่ะนั่นแหละจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้
คำถามจากคุณมาลีนะคะบอกว่าหลังจากบวชพระแล้วครูบาได้กลับไปเยี่ยมที่บ้านไหมคะก็ไปอยู่ไปปีแรกหลวงตาก็พาไปนะไปกับหลวงตาสองวงนี่แหละเอารถพ่อใหญ่ใบไปพ่อใหญ่ใบขับไปส่งไปนอนอยู่บ้านบ้านอีกบ้านหนึ่งเป็นบ้านของน้องชายพ่อที่บวชเป็นเจ้าวาดอยู่นั่นไปนอนอยู่สองคืนเอารถพ่อใหญ่ใบไปนั่นแหละครั้งแรกที่ไปแล้วก็เป็นจะไปปีละครั้งหรือสองปีกลับครั้งหนึ่งนั่นแหละทุกวันนี้ก็ปีที่แล้วก็ไปอยู่มั้งไปกับอาจารย์แดงกับครูบาไปสารนี่แหละไปล่าสุดจำได้ว่าไปพักที่หลังนี่ไปงานเอียงเหรอไปงานบุญพระเวทบ่อ่าค่ะที่เขามีช้างมาแห่ด้วยมีแห่ช้างประมาณ13เชือกมั้งที่นั่นเขาเอาความยิ่งใหญ่ของงานคือมีช้างมาอย่างนี้จ้างช้างมา13เชือกอ่ะ13ตัวบอกเขาเรียกเขื่อน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 วันนี้ประมาณตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งมั้งได้ยินแต่เสียงเต่าอยู่ในโอ่งทำไมนี่ยังกูเขียงกูเขียงเขาเรียกอะไรองค์กฐินเหรอหรือองค์พระเวทวะจ้างเหมือนงานชื่อว่าอะไรแถวบ้านเขาทำแบบนั้นแหละบอกเคยเห็นแต่ก็หลวงตาก็ไม่พาอยู่นะหลวงตาก็พากลับเลยวันนั้นฉันข้าวไม่ฉันด้วยไม่กินหอดเขาถ้าจะบอกไม่กินตำหูกินไก่ยกไม่กินอยู่ข้างเยอะเรื่อยเรื่อยสิเขาสารค้ามั้งเนาะเขาสวนกวงไก่ย่างเขาสวนกวงขนาดโยมแม่ทำกับข้าวมารอว่าจะถวายจังหันเราก็เอ๊ะทำไมหลวงพ่อไม่พาเรารอฉันข้าวเราก็ตอนนั้นก็น้อยใจเหมือนกันนะแม่ก็อุตส่าห์ทำกับข้าวมาเนาะก็คิดน้อยใจอยู่ก็มันเกิดอะไรขึ้นเนาะหลวงพ่อก็ไปกินข้างหน้าเนาะก็ปุ๊บปั๊บขึ้นรถเลยเนาะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเนาะใช่ไหมวันนั้นเชื่อไหมครูบาร้องไห้ในรถอ่ะนั่นแหละแล้วเวลาที่น้อยใจหลวงตาอย่างเนี้ยหลวงพี่มีวิธีจัดการกับอารมณ์นั้นยังไงคะถึงได้ผ่อนคลายลงไปได้ก็หายใจเอายาวเอาเลย ตอนนั้นน่ะแต่ว่าตอนนั้นก็ร้องไห้จริงเอาไม่อยู่นะคือเอาใช้จีวรคุมหัวจะแกล้งหลับไปกลัวกลัวเขาเห็นไงลมหายใจก็ช่วยไม่ได้ตอนนั้น มันหลายอย่างเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะล้างไม่ค่ะล้างไม่ ไม่เหมือนหลวงพ่อจะทดสอบเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนั้นแม่เราจะยิ่งร้องกว่าเก่าใช่ใช่โอ้ร้องไห้จริงนอนนั้นคือไม่มีใครรู้อ่ะหลวงพ่อก็ไม่รู้นะคือหลังกินข้าวอิ่มเสร็จอ่ะถึงจะก็ยังชั่วขึ้นหน่อยนั่นแหละคุณยายคุณบ้าประกาศน้ำฝนน้องไหนการที่เป็นไปได้ไหมมันก็เปลี่ยนแปลงเยอะนะในความรู้สึกในคิดเราเหมือนเราโตขึ้นอ่ะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือรู้จักความรับผิดชอบชั่วดีไงมันมีถ้าพูดถึงมันก็มีหิริโอตปาบอ่ะถ้าจะเรียกมีความละอายนะจะคิดจะทำอะไรมันก็นึกถึงสิ่งที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้นะมันคนละเขาเรียกอะไรคนละฐานะกันแล้วเนาะที่เราจะไปทำจุดๆนั้นบางสิ่งบางอย่างเนาะบางทีเราก็อยู่ในวัดในวาหรือว่าคือเราก็อาศัยข้าวน้ำชาวบ้านเขากินอย่างเงี้ยเราก็นึกถึงเราจะทำยังไงว่าให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนาะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแหละ
คือไม่สร้างสรรค์เราก็ไม่ทำลายไงไม่ทำความสะอาดเราก็ไม่ทำเราก็ไม่สร้างความสกปรกเนาะใช่ไหมล่ะความกตัญญูได้อีกอย่างนะต่อบุคคลต่อสถานที่อย่างเงี้ยถ้าพูดถึงว่าไม่มีความกตัญญูแล้วมันจะไปพูดถึงเรื่องธรรมข้ออื่นก็เป็นไปได้ยากเนาะความกตัญญูแหละเป็นธรรมถือว่าเป็นฐานซะเป็นฐานอย่างหนึ่งเนาะถ้าจะพูด ก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกคำถามจากคุณป่องนะคะถามเพิ่มเติมบอกว่ากราบสอบถามเพิ่มเติมครับหลังจากที่เราทรงสมาธินั้นแล้วเราต้องบริกรรมพุทโธด้วยไหมครับหรือเอาสติไปจับกับสมาธินั้นไม่หรอกถ้าอะไรนะถ้ามันเกิดสภาวะขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปบริกรรมแล้วแหละอย่างการที่เราหายใจเข้าไปมันต้องเกิดสภาวะใดสภาวะหนึ่งในร่างกายเราอย่างน้อยก็มีการตึงหัวชาหน้าแล้วก็รู้สึกหนึ่งหน่วงเสียวสันจมูกอะไรอย่างเงี้ยมีอาการที่กลางกระหม่อมท้ายทอยเงี้ยมันจะเกิดหมดแหละสังเกตดูดีก็อะไรเราใช้ความรู้สึกเอาลมไปจับที่ไหนมันก็เกิดสภาวะอยู่ตรงนั้นแหละไล่ดูเอาแล้วก็ทรงอารมณ์ตัวนั้นไว้ทรงอาการนั้นไว้พอเราลึกถึงขึ้นมาปั๊บมันจะเขาเรียกอะไรมันจะรวมพึบเข้ามาเลยอ่ะรวมในจุดนั้นที่เรารักษาไว้อ่ะอย่างตรงหน้าผากตรง ปลายจมูกตรงคอหอยตรงหน้าอกเงี้ยตรงท้องน้อยเงี้ยมันก็เป็นคือไล่ไปตามจุดของมันอ่ะก็ฝึกเอาคำถามสุดท้ายจากพี่พอเพียงนะถามบอกว่ากราบนมัสการครับครูบาเหตุที่ทำให้ศรัทธาของครูบาอย่างลึกจนตัดสินใจบวชคืออะไรครับและก่อนพบหลวงตาครูบาศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนก่อนบ้างหรือเปล่าครับก่อนที่จะตัดสินใจออกจากทางโลกครับตอนก่อนจะมาหาหลวงตานะก็เคยไปวัดหนึ่งอยู่แถววังน้ำเขียวแหละไปก่อนจะมานี่นะไปนู่นก็รู้จักท่านในเฟซแหละอยู่แถววังน้ำเขียวแล้วก็ไปอยู่นั่น3คืนมั้งท่านก็สอนเรื่องการเดินสมาธิเขาเรียกนะเดินจงกรมเดินจงกรมฝึกเดินจงกรมภาวนาลมเท้าอะไรเนี่ยท่านก็พูดไปเราก็ไม่เข้าใจหรอกอะไรคือภาวนาลมเท้าเราก็เดินท่านบอกให้เดินเราก็เดินไปเดินมาก็เดินครบชั่วโมง2ชั่วโมงเอามันก็เดินได้ตอนแรกๆมันก็ฝืนดิ10นาทีแรกแทบจะเดินออกจากทางจงกรมอ่ะมันไม่อยากเดินไงก็ลองฝืนไปมันก็เดินได้นี่หว่าในความรู้สึกวันแรกก็ไม่เท่าไหร่วันที่2มามันก็รู้สึกว่ามันเราเดินไปน่ะเราไม่สนใจสิ่งรอบข้างนะมันเหมือนเราทั้งโลกทั้งโลกก็มีเราอยู่คนเดียวอ่ะไม่สนใจแล้วมันมีเหมือนได้ยินเสียงคนพูดกันแล้วว่าเขาเดินทำไมวะเหมือนมีคนพูดแล้วว่ามาเดินทำไมเดินทำไมนะมีคำถามอยู่เราก็ไม่สนใจนะเราก็เดินต่อจะไปอยู่นั่นทีแรกว่าจะไปบวชที่นั่นแหละพอดีก็มารู้จักกับหลวงตาก็มีเลือกว่าจะเราจะไปบวชที่นั่นหรือมาบวชที่นี่เนาะอีกอย่างที่นั่นเขาก็บวชเขาเรียกอะไรนะมหานิกายแต่เขาก็พูดถึงว่าเขาก็ปฏิบัติดีเหมือนกันแหละแต่คือเราอยากจะมาบวชอยู่สายวัดป่าไงก็เลยเลือกมาที่นี่ไงที่แรกว่าจะไปบวชที่นู่นแหละแต่คิดแต่ยังไงไม่รู้มาถึงที่นี่เอามารู้ตัวไอ้ที่บวชแล้วก็ที่ว่ามาได้ยังไงก็คำพูดที่หลวงพ่อแหละพูดไว้แหละว่ามึงจะรู้ได้ไงว่ามึงจะตายวันพรุ่งนี้แหละคำนี้แหละที่ได้มาบวชจำไม่เคยลืมเลยแล้วตั้งแต่ที่หลวงพี่บวชมาจนถึงวันนี้เคยมีความรู้สึกที่อยากจะสึกออกไปข้างนอกอีกบ้างไหมคะคุณพี่แต่
มันก็มีนะมันก็มีความคิดอยากจะสึกเหมือนกันนะคือมันก็ความคิดก็สวนความคิดที่ว่าแต่อีกด้านหนึ่งมันก็ไม่รู้จะสึกไปทำไงอ่ะสึกไปทำอะไรเนาะเราบวชมาทั้งทีเนาะสึกก็ตายไม่สึกก็ตายเราก็คิดอยู่แค่นี้แหละขอสักชาติหนึ่งแล้วกันเนาะเราก็บอกกับตัวเองอย่างนี้แหละแต่มันก็คิดแต่ไม่ไปกับมันแล้วก็อยู่จนถึงทุกวันนี้แหละไม่เชื่อความคิดตัวเองเนี่ยไม่เชื่อความคิดตัวเองนั่นคือวิธีต่อสู้ใช่สาธุค่ะคนถามต้องทุ่มแล้วป่ะคำถามผู้ชายที่เราให้เมื่อกี้เนี่ยปิดเลยนะอ๋ออีกคำถามหนึ่งผิดไปสำหรับไลฟ์เราวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะอันก็ขออนุโมทนากับหลวงพี่แล้วกันนะคะขอสาธุการค่ะสาธุโอ้ยง่ายเลย